ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับวิลลี่อีกแล้วเห็นวิลลี่แบบดูมีปากที่อวบอิ่มขึ้นมาซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่จะพาทุกคนไปทำฟิลเลอร์ปากครั้งแรกในชีวิตของลิลลี่ซึ่งจะเป็นยังไงก็ย้อนดูเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วกันเลยจ้ะก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่กันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลิลลี่จะพาทุกคนมาทำสวยแบบไม่ต้องพยายามในแบบของลิลลี่ซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฟิลเลอร์ปากนิดนึงให้มันดูแบบอวบอิ่มแบลๆนะเนี่ยแหละก็เลยจะเป็นการที่สวยโดยไม่ต้องพยายามแล้วก็ลดเวลาในการแต่งหน้านะคะตื่นมาก็สวยเลยอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะลิลลี่ก็เข้ามาคอนซัลต์กับคุณหมอบอลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอบอลสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วลิลลี่เสียงมากกับปากของลิลลี่คือแบบมันบางค่ะคุณหมอแล้วลิลลี่อยากให้แบบเป็นเกาหลีจูบูจีบีแบบที่เขียนขอบปากไล่สีอะไรของลิลลี่แบบมันนานมากกว่าแบบปากจะดูอวบอิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รูปทรงที่ชอบจริงๆคือเหมือนต้องเขียนเกินขอบขึ้นไปนี้ใช่ค่ะถ้าลิลลี่อยู่ในกระจกใช่ไหมเนี่ยยกขึ้นมาขอบขึ้นมาเนี้ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูบีฟอร์กันเลยฮัลโหลนี่ก็ครบ2สัปดาห์แล้วนะคะที่รีบไปฟิลเลอร์ปากมานี่แต่งหน้าออกมาเราก็จะเป็นแบบนี้คุณแม่คือแบบลิลลี่พอใจมากลิลลี่ชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบดูไม่ใหญ่เกินนะคะดูแบบยังเป็นความธรรมชาติไม่ใช่ว่าพอเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าพี่ลิลลี่ฟิลเลอร์ปากมานึกออกไหมซึ่งอันนี้นะอาจจะดูแบบเวอร์วังนิดนึงปกติลิลลี่จะไม่ได้ทากลอสขนาดนี้แต่ว่าลิลลี่จะให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นปากที่ลิลลี่พาวลี่พรีเซนต์มากๆนะคะรู้สึกถูกใจมากๆรวมถึงจริงๆอ่ะลิลลี่เคยมีการฟิลเลอร์ตามบริเวณต่างๆบนใบหน้าด้วยอย่างเช่นบริเวณใต้ตานะคะลิลลี่ก็เคยทำมาเหมือนกันนะแล้วก็บริเวณตรงโหนกแก้มต่างๆที่แบบเวลาไฟส่องลงมาจากหน้าจะทำให้หน้าเรายังดูแบบเนียนดูมีมิติอยู่นะลิลลี่ก็เลือกฟิลเลอร์ของเมอร์สทั้งหมดเลยนะคะก็คือหน้าลิลลี่ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรนะคือค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยดูไม่เป็นก้อนดูไม่เป็นแข็งกระด้างหรือว่าเป็นพังผืดหรือว่าเกิดปัญหาในระยะยาวจริงๆแล้วฟิลเลอร์ใต้ตาหรือฟิลเลอร์ส่วนอื่นที่ลิลลี่เคยทำมาเนี่ยก็คือประมาณเกือบจะปีนึงแล้วนะก็ยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็มีการปลอดภัยลิลลี่ก็เลยไว้ใจมากๆนะคะสำคัญนะคะลิลลี่ก็คือได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปถ่าย regional campaign ที่สิงคโปร์ด้วยถ้าเกิดสมมติใครอยากรู้ว่าแบบลิลลี่เป็นยังไงอย่างก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะจริงๆลิลลี่ลงคลิปไว้แล้วด้วยนะคะเอามีการโปรโมทตัวเองไปอีกนะถ้าเกิดสมมติใครมีริมฝีปากที่ค่อนข้างบางหรือว่าดูไม่ได้รูปนะจะต้องใช้เวลานานในการประดิษฐ์ปากกว่าจะออกจากบ้านแต่ละวันนะมันก็เหนื่อยเนาะก็คือลิลลี่แนะนำเลยว่าไปฟิลเลอร์ปากเถอะมันดีมากจริงๆนะคะจะทำให้ชีวิตของเราตอนไม่ทาปากก็แบบยังดูเป็นทรงยังดูสวยแล้วก็ทาปากขึ้นมาก็คือง่ายมากลิลลี่เป็นคนที่ชอบลิปสติกมากๆเป็นคนที่ชอบปากสวยๆมากๆอ่ะแล้วตอนนี้ลิลลี่รู้สึกว่ามันได้ทรงที่ลิลลี่ต้องการดูเป็นกระจับดูแบบน่ารักกำลังดีอ่ะคือลิลลี่พอใจในผลลัพธ์ครั้งนี้มากๆนะคะซึ่งลิลลี่อยากจะบอกว่าอย่าไปทำสุ่ม 4 สุ่ม 5 นะอยากให้ทุกคนไปทำฟิลเลอร์ที่ได้รับมาตรฐานนะคะจะได้ออกมาสวยเป๊ะนะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยก็เป็นการอัปเดตฟิลเลอร์ปากของลิลลี่ในวันนี้ซึ่งชอบมากพอใจมากอยากจะมีปากจูบูจูบูไวสวอชลิปให้ทุกคนดูตอนนี้ก็ได้สมใจหวังแล้วนะจ๊ะริมฝีปากบนที่บางมากๆของลิลลี่ก็คือเป๊ะขึ้นมาแล้วนะไม่ต้องเขียนขอบปากไม่ต้องมานั่งเบลนอะไรให้มันเสียเวลาอีกแล้วชีวิตง่ายขึ้นมากๆถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีคำถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับการฟิลเลอร์ปากหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถถามเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากให้ลิลลี่ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถบอกลิลลี่เข้ามาได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย